ที่ลึกลับซับซ้อนเต็มไปด้วยความมืดและสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่มากมายความกว้างใหญ่ของผืนป่านับล้านไร่มีหลายแห่งที่เรายังสำรวจไปไม่ถึงและความสับสนที่เหมือนเขาวงกตนี้ก็อาจจะทำให้เราหลงป่าได้อย่างง่ายดายเมื่อเราได้เดินทางเข้าไปสัมผัสเห็นความสวยงามและพลังแห่งชีวิตแต่ก็อาจจะพลากชีวิตเราไปได้เช่นกันสวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS นะครับในตอนนี้นะครับผมอยู่ณพื้นที่แห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพมากครับและเราจะใช้พื้นที่นี้ในการเล่าถึงเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตในป่าที่เคยเกิดขึ้นบ่อยๆในเมืองไทยครับและมีหลายครั้งนะครับที่มีผู้เคราะห์ร้ายที่เสียชีวิตและยังคงหาสาเหตุยังไม่ได้แล้วก็เป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้นะครับดังนั้นพวกเราทีมงาน Wild Survival ของเราได้รวบรวมสาเหตุหลักๆนะครับที่อาจจะทำให้คนหลงป่าเสียชีวิตได้นั้นมาสาธิตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันแต่ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับยังมีน้องโจโฉสิปวัตรอยู่กับผมในตอนนี้อีก1ตอนและเราสองคนนั้นจะนำเรื่องราวอะไรมาสาธิตให้ชมกันไปติดตามพร้อมๆกันครับในตอนนี้เราจะทำการจำลองเหตุการณ์ขึ้นว่าคนที่หลงป่าแล้วเสียชีวิตนั้นมีสาเหตุจากอะไรบ้างและในตอนนี้เราจะให้ทีมงานสารคดี Wild Survival ของเราและแขกรับเชิญได้ร่วมทดสอบขีดจำกัดของร่างกายว่าถ้าเราติดอยู่ในป่านั้นจะมีอะไรที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเราได้บ้างครับตอนนี้นะครับผมมีภารกิจนะครับที่จะต้องเดินทางเป็นระยะทาง10กิโลเมตรเพื่อที่จะไปถึงยังจุดนัดหมายที่ได้นัดหมายไว้กับพี่แบงค์นะครับโดยผมมีอาหารเพียงแค่1มื้อนะครับในการเดินทางทั้งวันซึ่งสำหรับประสบการณ์ส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เพียงพออย่างแน่นอนนะครับแต่เราจะลองเดินทางไปกันนะครับแล้วก็สังเกตอาการของผมไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้นะครับแบงค์อยู่ในพื้นที่แห่งหนึ่งของประเทศไทยที่มีอุณหภูมิสูงมากครับและไม่มีร่มเงาของต้นไม้เลยครับในตอนนี้ผมมีนัดกับโจโฉนะครับซึ่งจะต้องเดินทางไปพบเนี่ยต้องใช้เวลา1วันเต็มๆนะครับโดยในมือผมนี้มีน้ำเพียงแค่600มิลลิลิตรเท่านั้นซึ่งนี่คือจำนวนน้ำสำหรับ1วันของผมในสภาพอากาศแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าอาการของคนที่ขาดน้ำน่าจะมีสภาพร่างกายและมีปฏิกิริยายังไงบ้างไปเริ่มกันเลยครับก็คืออาหารมื้อเดียวที่ผมมีนะผมจะกินให้หมดเลยแล้วก็จะได้เดินทางต่อนะครับความต้องการพลังงานของแต่ละวันจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเพศอายุขนาดรูปร่างสภาวะของร่างกายและการใช้งานครับเมื่อร่างกายมีการใช้พลังงานมากก็จะทำให้ความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นโดยร่างกายของโจโฉในวันนี้จะต้องการพลังงานประมาณ 2,000 ถึง 2,400 แคลอรี่ต่อวันในกรณีที่เดินป่าอย่างหนักนั่นเองครับจ้ะผมกินจนหมดแล้วครับเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อสภาพอากาศที่ร้อนและเส้นทางที่ยาวไกลแสงแดดที่ค่อนข้างร้อนจัดในวันนี้ทำเอาผมรู้สึกอึดอัดตั้งแต่ออกเริ่มเดินทางเลยครับผมได้เตรียมเสื้อผ้าที่เหมาะสมสำหรับสภาพอากาศแบบนี้แล้วและหมวกกันแดดนี้สำคัญมากๆครับ
ไม่ควรดื่มน้ำทีละมากๆนอกจากทำให้เราจุกแล้วจะทำให้น้ำหมดเร็วและอาบไม่เพียงพอสำหรับการเดินทางครั้งนี้ครับการดื่มน้ำอย่างถูกต้องคือการค่อยๆจิบทีละนิดนะครับเพื่อปรับสภาพร่างกายของเราไม่ให้สูญเสียน้ำตอนนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้เหมือนจะเป็นพื้นที่สันเขาแล้วนะครับน่าจะเป็นพื้นที่ราบแล้วผมน่าจะเดินได้สะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็พลังงานขนมปังตอนเช้านะครับก็ยังพอเหลืออยู่นะครับตอนนี้นะผมเดินทางมาประมาณ4ชั่วโมงนะครับเส้นทางที่ผมเดินมานะครับก็ค่อนข้างที่จะชันนะครับแล้วก็ลกมากเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าอีกไม่ไกลนะครับก็น่าจะถึงยอดเขาแล้วนะครับดูจากแสงด้านบนนะครับแล้วตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะยังพอเหลือพลังงานอยู่นะครับที่จะเดินขึ้นไปนะครับจากแสงแดดทนแดดไม่ไหวและเสียเหงื่อมากให้รีบหาร่มเงาที่พอจะหยุดพักได้หรือจะสามารถสร้างร่มเงาด้วยตัวเองจากเสื้อผ้าที่มีและอุปกรณ์ที่จัดเตรียมมาเองก็ได้นะครับอาการขาดน้ำจะมีความรู้สึกกระหายน้ำมึนหัวหน้ามืดร่างกายอ่อนแรงสติเริ่มเลือน
การตัดสินใจช้าลงเมื่อปล่อยให้มีอาการนานจนเกินไปอาจนำไปสู่สภาวะวิกฤตและทำให้หมดสติไปจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับและสาเหตุที่ทำให้เราเสียชีวิตในป่านะครับมีหลากหลายปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยนั้นก็คือการที่เราอยู่ในสภาวะที่ขาดน้ำเป็นระยะเวลานานครับเมื่อเราอยู่ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิแสงแดดร้อนแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ที่หาแหล่งน้ำเติมได้ยากนะครับและเราจำเป็นต้องใช้แรงเยอะๆเนี่ยนะครับและเราไม่สามารถที่จะทำให้ร่างกายตัวเองนั้นมีความสมดุลแล้วก็มีน้ำเพียงพอได้เมื่อเราขาดน้ำเป็นระยะเวลานานๆนั่นเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้เราเป็นโรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกนั่นเองครับด้วยอาการของฮีทสโตรกนั้นนะครับจะทำให้คุณเริ่มมีอาการเริ่มเวียนหัวเริ่มหมดแรงนะครับตัดสินใจช้าลงนะครับแต่เมื่ออาการที่วิกฤตแล้วนะครับอันนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่นำให้คุณอยู่ในสภาวะที่ช็อกแล้วก็วูบหมดสติและเสียชีวิตได้ในที่สุดครับตอนนี้นะผมเดินมาประมาณ8ชั่วโมงแล้วนะครับซึ่งเหลืออีกประมาณไม่เกิน2กิโลนะครับผมก็จะถึงจุดหมายนะแต่ตอนนี้แรงผมแทบไม่เหลือแล้วนะครับระหว่างที่ผมเดินลงเขามานะครับก็มีฝนตกหนักด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมใกล้จะถึงจุดที่ผมกับพี่แบงค์เนี่ยได้นัดหมายกันไว้แล้วนะครับช่วงระยะการเดินทางประมาณ 3-4 กิโลแรกนะผมแทบจะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะครับแต่ช่วงที่เดินขึ้นเขานะครับประมาณกิโลที่6ที่7เนี่ยผมเริ่มมีอาการเหนื่อยมากขึ้นนะครับแล้วก็หิวหอบมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะตอนที่ใกล้จะถึงบนสันเขานะครับพลังงานของผมเนี่ยแล้วก็ความรู้สึกของผมเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับช่วงจังหวะอาการแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยมีสติแล้วก็การตัดสินใจของเราเนี่ยมันลดลงนะครับถ้าหากว่าเราไม่ตั้งสติให้ดีนะอาจจะทำให้เราเนี่ยก้าวพลาดนะครับแล้วก็เป็นลมได้นะครับและยิ่งจังหวะที่เดินลงเขานะครับเราจะต้องมีสติให้มากนะครับอย่าเร่งรีบยิ่งจังหวะที่เรามีพลังงานน้อยๆเนี่ยบวกกับพื้นที่ที่มีความชันมากๆอาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับถ้าจะให้ดีนะครับหากว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางเป็นระยะทางไกลๆนะครับจะต้องมีการเตรียมตัวให้ดีนะครับมีอาหารที่เพียงพอนะครับอย่างเช่น
ถ้าหากเรากินอาหารวันละ3มื้อนะครับเราควรจะเตรียมไปสำรองเผื่อไว้ก่อนเลยนะครับประมาณสัก5มื้อนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเดินขึ้นเขาหรือว่าเดินลงเขาเนี่ยเราจะใช้พลังงานมากกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเตรียมอาหารอย่างเพียงพอนะครับมันก็จะเกิดผลดีกับเรานะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยนะครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงจุดนัดพบระหว่างผมกับน้องโจโฉก่อนครับผมเลยว่าจะหาปลาสักตัวสำหรับมื้อเย็นคงจะใช้วิธีตกปลาและงมหอยบริเวณตลิ่งรอไปบางทางก่อนครับแม่น้ำเห็นสงบนิ่งแบบนี้กระแสน้ำด้านล่างอันตรายมากนะครับน้ำลึกและเป็นร่องน้ำอากาศที่หนาวเย็นถ้าเราพลาดทีเดียวก็อาจจะเป็นตะคริวและจมน้ำเสียชีวิตได้เลยครับสาเหตุหนึ่งนะครับของการเสียชีวิตในป่าเนี่ยก็คือการเผลอกินอาหารที่มีพิษเข้าไปนะครับอย่างเช่นเห็ดนะครับซึ่งเห็ดเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีรสชาติที่ชวนลิ้มลองนะครับแต่เห็ดเนี่ยมันก็มีทั้งชนิดที่มีพิษและก็ชนิดที่ไม่มีพิษนะครับพื้นที่ที่เห็ดจะงอกขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับพื้นเนี่ยจะต้องมีความชื้นนะครับแล้วก็จะต้องเป็นพื้นที่ที่มีแสงแดดส่องถึงด้วยนะครับโดยเฉพาะตามขอนไม้นะครับตามจอมปลวกนะครับเราก็มักจะเจอเห็ดเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะอาศัยกับการงอกของเห็ดนะครับแล้วก็จับตัวของเชื้อรานะครับแต่บนพื้นดินเนี่ยเราก็สามารถพบเจอเห็ดได้เช่นกันนะครับเราสามารถจำแนกชนิดของเห็ดได้แบบคร่าวๆนะครับว่าชนิดไหนมีพิษหรือไม่มีพิษนะครับเห็ดที่มีพิษเนี่ยมักจะมีสีสันที่ฉูดฉาดนะครับแล้วก็ใต้หมวกเนี่ยเรามักจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีวงแหวนเล็กๆนะครับอยู่บริเวณโคนของดอกเห็ดครับซึ่งเห็ดที่มีพิษเนี่ยมักจะไม่มีแมลงมาเกาะกินนะครับส่วนเห็ดที่ไม่มีพิษนะครับสีสันของมันเนี่ยก็จะอ่อนกว่านะครับแล้วก็บริเวณโคนเห็ดเนี่ยจะไม่มีวงแหวนนะครับแล้วก็มีแมลงมาเกาะกินค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับก็ไม่สามารถเชื่อถือได้อย่าง 100% นะครับเนื่องจากว่ามีเห็ดบางชนิดนะครับที่มีพิษแต่ก็ไม่มีวงแหวนเช่นกันนะครับส่วนเห็ดที่มีวงแหวนแล้วก็เป็นเห็ดไม่มีพิษก็มีอีกเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่รู้จักชนิดของเห็ดนะครับเราควรจะหลีกเลี่ยงแล้วก็ไม่ควรกินมันเป็นอาหารนะครับทุกปีนะครับก็จะมีคนเสียชีวิตจากการกินเห็ดมีพิษเหล่านี้เสมอนะครับโดยสาเหตุหลักๆนะครับก็คือเผลอกินเห็ดที่เราไม่รู้จักเข้าไปนะหรือกินเห็ดที่มีพิษแต่มีลักษณะคล้ายกับเห็ดไม่มีพิษนะครับอาการของคนที่กินเห็ดมีพิษเข้าไปนะครับก็จะเกิดอาการปวดท้องอย่างหนักนะครับอย่างฉับพลันอุจจาระเหลวนะครับหรือมีอาการปวดหัวไข้ขึ้นนะครับวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับก็คือเราจะต้องทำอย่างไรก็ได้นะให้เราเนี่ยอ้วกอาเจียนพวกมันออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็รีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดด้วยนะครับสิครับ
ในตอนนี้พี่แบงค์ที่ตากฝนเป็นเวลานานเกิดอาการหนาวสั่นและมีอุณหภูมิต่ำอย่างรวดเร็วพายุฝนกระหน่ำตกลงมาตลอดเวลาไม่สามารถก่อกองไฟได้ทันประกอบความเหนื่อยจากการเดินทางในช่วงกลางวันที่เจออากาศร้อนจัดจึงทำให้ร่างกายถึงจุดที่อ่อนแรงและโจโฉเดินทางมาพบและต้องรีบช่วยเหลือด้วยการเพิ่มอุณหภูมิให้กับร่างกายพี่แบงค์โดยทันทีอาการของไฮโปเทอร์เมียนั้นหมายถึงระดับอุณหภูมิร่างกายลดลงอย่างรวดเร็วและตัวเย็นเกินไปจะมีอาการหนาวสั่นหายใจถี่มึนงงขาดสติพูดไม่ชัดควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้และหัวใจเต้นผิดจังหวะจนเสียชีวิตได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอุปกรณ์ที่ช่วยเราได้นั้นก็คือ Emergency Blanket ผ้าห่มฉุกเฉินเป็นแผ่นพลาสติกขนาดบางเพื่อฟอยล์ใช้แทนผ้าห่มใช้กับงานกู้ภัยใช้พันห่มร่างกายเพื่อไม่ให้ร่างกายสูญเสียความร้อนกักเก็บความร้อนที่ออกจากร่างกายเราได้ถึง 90% สาเหตุที่ทำให้ร่างกายของเรานั้นสูญเสียความร้อนนะครับนั่นก็มีลมนะครับแล้วก็ฝนนะครับรวมไปถึงน้ำนะฮะดังนั้นนะครับการที่คุณจะอยู่ในธรรมชาติและคุณจำเป็นที่จะต้องเจอฝนและเจอน้ำตลอดเวลาต้องรักษาอุณหภูมิร่างกายตัวเองเอาไว้ให้ได้ครับเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณนั้นจะเกิดอาการสูญเสียความร้อนได้หรือเกิดอาการหนาวสั่นจนไปถึงอาจจะเสียชีวิตได้นะครับดังนั้นวิธีที่เราจะแก้ไขก็คือการคุมอุณหภูมิด้วยการจุดไฟนะครับ2ใส่เสื้อผ้าที่ช่วยสร้างความอบอุ่นนะครับหรือจะเป็น Emergency Blanket ที่ต้องพกเข้าป่าไปด้วยทุกครั้งดังนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งสำคัญนะครับที่ทางสารคดีของเราอยากจะให้ท่านผู้ชมต้องพึงระมัดระวังนะฮะว่าสาเหตุหลักๆของการเสียชีวิตในป่านั้นอาจจะเกิดจากสิ่งนี้ก็เป็นได้ครับการเสียชีวิตในป่าที่เกิดขึ้นในเมืองไทยมีหลายครั้งที่เราสูญเสียคนใกล้ชิดไปเพราะเหตุรู้เท่าไม่ถึงการป่าที่กว้างใหญ่สวยงามเต็มไปด้วยเสน่ห์ร้องเรียกให้พวกเราเข้าไปสัมผัสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และความสวยงามนี้ย่อมแฝงไปด้วยอันตรายเช่นกันและทั้งหมดนี้เป็นวิธีการป้องกันเบื้องต้นด้วยวิธีการสังเกตอาการของตัวเองอยู่เสมอการเตรียมพร้อมก่อนเข้าป่าการไม่ประมาทต่อสถานที่ที่เราเดินทางเข้าไปและเทคนิคการปฐมพยาบาลตัวเองเบื้องต้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงได้และทั้งหมดนี้คือเพียงบางส่วนนะครับที่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณเสียชีวิตในป่าได้แต่ก็มีอีกมากมายหลายสาเหตุนะครับที่ทำให้คุณเสียชีวิตในป่าได้เช่นเดียวกันครับนั่นคือสิ่งที่พวกเราทีมงานได้ย้ำเตือนกันอยู่บ่อยๆว่าการที่คุณจะเข้าป่านั้นจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมและต้องไม่ประมาทครับและที่สำคัญต้องอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงชีวิตโดยเด็ดขาดนะครับในตอนนี้นะครับก็ต้องขอบคุณโจโฉสิปวัตรนะครับและทีมงาน Wild Survival ทุกท่านนะครับที่ทนยากลำบากในการถ่ายทำในตอนนี้ครับวันนี้นะครับเราคงต้องลาไปก่อนนะครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Wild Survival ได้ใหม่ในตอนหน้าเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับผมสวัสดีครับ